วันที่7สิงหาคม2560นายเพิ่มศักดิ์ชวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีปลูกป่าประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินณบริเวณป่าพื้นที่บ้านป่าปุตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายมานพสายอุ่นใจผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าในวันนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอนได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานดำเนินการปลูกป่าณพื้นที่บ้านป่าปุจำนวน12ไร่ตามโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวแบบประชารัฐเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ65พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2560เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประเทศโดยได้ร่วมกันปลูกต้นพยุงสักลูกเนียงผักหวานป่าและขนุนในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนกว่าพันต้นพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกได้อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม